เราอยู่กับ Infinite Bar PB6 มันมี2รุ่นนะ PB6 กับ PB12 ซึ่งสามารถเซตเอฟเฟคไฟพวกนี้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วแต่เราจะเลือกจากเมนูตัวนี้จะเป็น PB6 แบตเตอรี่บิวอินแล้วก็มี PB12 มันจะยาวกว่านี้ก็คือ2ฟุตกับ4ฟุตนะครับอันนี้คือ Infinite Bar by Aperture ก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นไฟลักษณะแบบนี้นี่ก็คือตัว MC Pro MC Pro จะมี2รุ่นนะครับรุ่นก็คือ MC Pro เดี่ยวๆแบบนี้หรือจะ MC Pro 8 Lite นะครับนี่ MC Pro 8 Lite ก็จะมีซอฟต์มีอะไรมา8 Lite ค่อนข้างที่จะให้อุปกรณ์มาครบเลยกระเป๋านี่ก็จะเป็นเบสสเตชั่นในตัวนะครับเราข้ามมาตัวนี้เลยตัวเด่นก็คือ B7C เนี่ยก็คือหลอดไฟคู่ E26 หรือ E27 นั่นเองมีแบตเตอรี่บิวอินในตัว7วัตต์หน้าตาเป็นแบบนี้ไอ้นี่คือไฟเรามาดูว่าถ้าเป็นชุด8ไลท์มันหน้าตาเป็นแบบไหนนี่คือชุด8ไลท์ผมเปิดให้ดูนะนี่ชุด8ไลท์ผมจัดสวยๆหน่อยแบบนี้เลย MC Pro 8ไลท์แล้วก็ที่เราเห็นกันอยู่ส่วนใหญ่อมรก็จะใช้ชุดนี้บ่อยเช่นวางอยู่บนไฟดอกไม้แบบเนี้ยของที่ดังนะครับแล้วก็เราปิดเปิดผ่านแอปนี่คือแอปของผมปิดเปิดเป็นดวงก็ได้นี่ปิดเปิดเป็นดวงนะครับผมจะเปิดความสว่างอยู่น้อยมากตอนนี้เราจะเห็นว่าเราสั่งปิดเปิดแบบนี้ได้แล้วก็มันมีแบตเตอรี่บิวอินในตัวเช่นถ้าผมหยิบดวงนี้ออกมากับดวงนี้แล้วกันกับดวงนี้นี่เห็นว่ามันมีแบตเตอรี่เป็นแบบนี้เลยนี่คือแบตเตอรี่บิวอินในตัวสำหรับ B7C 8ไลท์7วัตต์แบตเตอรี่บิวอินนะครับเลือกสีได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็สามารถคอนโทรลผ่านลิงก์แอปของไซรัสลิงก์ผ่านบลูทูธคอนโทรลได้ทั้งหมดเลยถ้ากี่ดวงก็ได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งชื่อได้ด้วยนี่คือแอปพลิเคชันของมันที่ผมตั้งชื่อไว้นะปิดเปิดแล้วก็แอปส่วนสีต่างๆอมรก็สามารถไปเลือกได้จะปิดเปิดทีละดวงหรือปิดเปิดพร้อมกันก็ได้อิสระนะครับปิดเปิดพร้อมกันได้แล้วก็แบตเตอรี่มันมีอยู่แล้วนะครับสามารถดึงออกมาแบบนี้ได้ปิดเปิดก็จากตัวนี้นะครับปิดเปิดจากตัวนี้ถ้าอยากซิงค์บลูทูธใหม่ก็กด2ปุ่มนี้พร้อมกันมันก็จะติดเป็นไฟ RGB นะครับ RGB ก็แดงเขียวน้ำเงินแล้วก็จะเป็นบลูทูธรีเซ็ตไปแล้วครับขอบคุณครับ